อุปราคาหรืออีคลิปส์เป็นปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่เกิดขึ้นเมื่อโลกกับดวงอาทิตย์หรือโลกกับดวงจันทร์เรียงตัวกันทำให้เมื่อมองจากมุมมองของมนุษย์บนโลกดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์จะถูกบดบังไปชั่วคราวเราเรียกสิ่งนี้ว่าสุริยุปราคาหรือสุริยคาตและจันทรุปราคาหรือจันทรคาตเป็นปรากฏการณ์บนท้องฟ้าที่เกิดขึ้นไม่บ่อยครั้งนักถือเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ของมนุษย์ในอดีตที่วิทยาการด้านดาราศาสตร์ยังไม่ก้าวหน้าปรากฏการณ์อาทิตย์ดับและเดือนดับมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมกับการตัดสินใจของผู้คนในสมัยโบราณเป็นอย่างมากยกตัวอย่างดังเช่นที่เคยเกิดขึ้นในอดีตทั้ง6ครั้งที่เรารวบรวมมาให้นี้ล้วนมีอิทธิพลต่อเหตุการณ์สำคัญในหน้าประวัติศาสตร์1วันที่22ตุลาคม2134ปีก่อนคริสตกาลสุริยุปราคาที่ทำให้นักดาราศาสตร์ถึงแก่ชีวิตสุริยุปราคาครั้งเก่าแก่ที่สุดที่เคยมีการบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของจีนอยู่ในเอกสารโบราณที่ชื่อว่าชูจิงหรือ Book of Document ซึ่งเป็น1ใน5หนังสือชั้นเยี่ยมแห่งวรรณกรรมจีนโบราณที่เรียกว่าคัมภีร์ทั้ง5อันเก่าแก่เขียนขึ้นตั้งแต่ก่อนสมัยราชวงศ์ชิงภายในหนังสือก็ได้เก็บรวบรวมคำประกาศและเอกสารราชการที่ย้อนไปถึงศตวรรษที่6ก่อนคริสตกาลทั้งยังเป็นตัวอย่างวรรณกรรมร้อยแก้วยุคแรกของจีนอีกด้วยความตอนหนึ่งในหนังสือได้บรรยายถึงวันหนึ่งที่เกิดปรากฏการณ์ประหลาดบนท้องฟ้านั่นคือดวงอาทิตย์และดวงจันทร์โคจรมาบรรจบกันเป็นหนึ่งเดียวซึ่งนักประวัติศาสตร์ก็ได้ตีความเหตุการณ์นี้ว่าหมายถึงสุริยุปราคาที่เกิดขึ้นในวันที่22ตุลาคม2134ปีก่อนคริสตกาลซึ่งในวันนั้นได้สร้างหายนะร้ายแรงถึงแก่ชีวิตของคน2คนโดยตามตำนานเล่าว่านักดาราศาสตร์ประจำราชสำนักนามว่าซีกับโฮที่ละเลยหน้าที่เมามายในขณะปฏิบัติหน้าที่ส่งผลให้ทั้ง2คนไม่สามารถทำนายถึงการเกิดสุริยุปราคาล่วงหน้าได้ซึ่งนับว่าเป็นความผิดร้ายแรงจนถูกจักรพรรดิสั่งประหารชีวิตด้วยการตัดศีรษะ 2. วันที่28พฤษภาคม585ปีก่อนคริสตกาลสุริยุปราคาที่ช่วยสงบศึกระหว่างชาวลิเดียกับชาวมีเดียตามคำบอกเล่าของเฮโรโดตุสนักประวัติศาสตร์ชาวกรีกโบราณระบุว่าครั้งหนึ่งปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงได้ทำให้การต่อสู้อันดุเดือดระหว่าง2อาณาจักรที่เกิดขึ้นใกล้กับแม่น้ำฮาลิสซึ่งในปัจจุบันคือแม่น้ำคิซิลิมักบริเวณตอนกลางของประเทศตุรกีต้องยุติลงอย่างไม่คาดคิดสงครามดังกล่าวเกิดขึ้นจากการต่อสู้เพื่อแย่งชิงอำนาจเหนือดินแดนอนาโตเลียระหว่างชาวลิเดียกับชาวมีเดียที่ดำเนินมานานกว่า5ปีโดยระหว่างการสู้รบในยุทธการที่ฮาลิสหรือที่รู้จักกันในชื่อยุทธการสุริยุปราคาในช่วงต้นศตวรรษที่6ก่อนคริสตกาลจู่ๆท้องฟ้าก็มืดลงอย่างกระทันหันพร้อมๆกับที่ดวงอาทิตย์หายลับไปหลังดวงจันทร์เหล่าทหารต่างพากันตีความปรากฏการณ์ดังกล่าวว่าเป็นสัญญาณจากเทพเจ้าที่ต้องการให้ความขัดแย้งยุติลงทั้งสองอาณาจักรจึงตัดสินใจวางอาวุธและหันมาเจรจาสงบศึกกัน 3. วันที่27สิงหาคม413ปีก่อนคริสตกาลจันทรุปราคากับความเชื่อเรื่องโชคลางของชาวเอเธนส์ในช่วงที่มีสงครามเพโลพอนนิเซียนซึ่งเป็นการต่อสู้อันยาวนานหลายทศวรรษระหว่างเอเธนส์และสปาร์ตารุนแรงถึงขีดสุดทหารเอเธนส์ก็พบว่าตนเองกำลังจะพ่ายแพ้ในการต่อสู้กับทหารซิราคิวส์แห่งซิซิลีซึ่งเป็นพันธมิตรกับสปาร์ตาด้วยเหตุนี้ผู้บัญชาการทหารฝ่ายเอเธนส์นามว่านิเกียสจึงสั่งให้ถอยทัพชั่วคราวซึ่งตามคำบอกเล่าของพูทักนักเขียนและนักปรัชญาชาวกรีกที่เขียนถึงเหตุการณ์นี้ในเวลาต่อมาบรรยายว่าขณะที่กองทหารเอเธนส์เตรียมเดินเรือกลับบ้านเกิดได้เกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาขึ้นส่งผลให้นายพลนิเกียสที่เป็นคนงมงายเชื่อเรื่องโชคลางเป็นอย่างมากออกคำสั่งเลื่อนการเดินทางออกไปก่อนฝ่ายทหารซิราคิวส์ก็ฉวยโอกาสนี้เข้าโจมตีทหารเอเธนส์อีกครั้งและสามารถเอาชนะมาได้ส่งผลให้ฐานที่มั่นของเอเธนส์ในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนอ่อนแอลงและความพ่ายแพ้ในซิซิลีครั้งนี้ยังส่งผลรุนแรงจนกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการสิ้นสุดการปกครองของจักรวรรดิเอเธนส์ในเวลาต่อมา 4. วันที่29กุมภาพันธ์ปี1504จันทรุปราคาช่วยคริสโตเฟอร์โคลัมบัสจากความอดอยาก
เป็นเวลา12ปีหลังจากคริสโตเฟอร์โคลัมบัสนักสำรวจและนักเดินเรือชาวอิตาลีผู้โด่งดังได้เทียบท่าขึ้นบกที่เมืองซานซาวาดอร์ขณะนั้นคณะของเขากำลังแล่นเรือสำรวจตามแนวชายฝั่งอเมริกากลางก็เกิดเหตุการณ์หนอนกินไม้บุกกัดกินเรือของพวกเขาทำให้น้ำรั่วไหลเข้ามาจนต้องหยุดการเดินทางลงฉุกเฉินที่จาเมกาสถานที่ที่คริสโตเฟอร์โคลัมบัสกับเหล่าลูกเรือใช้เวลาอยู่ที่นั่นนานกว่า1ปีเพื่อรอความช่วยเหลือโดยในตอนแรกชาวพื้นเมืองบนเกาะต้อนรับคณะเดินทางเป็นอย่างดีอำนวยความสะดวกทั้งอาหารการกินและที่พักพิงให้แก่พวกเขาแต่ว่าภายหลังชาวพื้นเมืองก็เลิกจัดหาอาหารให้เนื่องจากขัดแย้งทางการค้ากับชาวสเปนและเหล่าลูกเรือของโคลัมบัสบางส่วนเริ่มขโมยข้าวของของชาวเมืองตามคำบอกเล่าของเฟอร์ดินานด์ลูกชายของคริสโตเฟอร์โคลัมบัสกล่าวว่าบิดาเปิดดูปฏิทินที่พกติดตัวมาด้วยและศึกษาข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับจันทรุปราคาเต็มดวงที่กำลังจะเกิดขึ้นโคลัมบัสจึงไปบอกกับชาวจาเมกาว่าเทพเจ้าไม่พอใจที่พวกเขาไม่ให้ความช่วยเหลือคณะเดินทางของตนและถวยเทพจะแสดงให้เห็นด้วยการบันดาลให้ดวงจันทร์เป็นสีแดงกล่ำซึ่งหลังจากโคลัมบัสบอกกับชาวเมืองไปเช่นนั้นจันทรุปราคาก็เกิดขึ้นจริงตามกำหนดเวลาในปฏิทินหลังจากเหตุการณ์นั้นชาวจาเมกาพื้นเมืองก็แสดงอาการหวาดกลัวและให้คำมั่นว่าจะกลับไปจัดหาอาหารให้คณะเดินทางของโคลัมบัสดังเดิมสำหรับมุมมองของผู้เชี่ยวชาญนักประวัติศาสตร์หลายคนไม่เชื่อถือในเรื่องราวดังกล่าวแม้ว่าผลจากการศึกษาวิจัยจะสามารถยืนยันได้ว่าในเวลานั้นมีปรากฏการณ์จันทรุปราคาเกิดขึ้นจริงก็ตาม 5. วันที่7สิงหาคมปี1869สุริยุปราคาสร้างสันติภาพระหว่างนักวิทยาศาสตร์กับชาวอลาสก้าพื้นเมืองจอร์จเดวิสันนักดาราศาสตร์และนักสำรวจชื่อดังที่ทำการสำรวจพื้นที่หลายแห่งในอลาสก้าโดยขณะที่เขาเดินทางไปยังหุบเขาซินแคทเดวิดสันได้รับคำเตือนล่วงหน้าว่าชาวอินเดียนแดงพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นี้ไม่พอใจชาวอเมริกันและอาจต้อนรับเดวิดสันด้วยปืนและหอกมากกว่าที่จะอ้าแขนต้อนรับอย่างอบอุ่นในวันที่6สิงหาคมปี1869ระหว่างการเผชิญหน้าครั้งแรกท่ามกลางบรรยากาศที่ตึงเครียดเดวิดสันได้อธิบายว่าเขามาที่นี่ด้วยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ล้วนๆและบอกกับชนพื้นเมืองซิลแคทว่าเขากังวลเป็นพิเศษเกี่ยวกับการสังเกตการสุริยุปราคาเต็มดวงที่จะเกิดขึ้นในวันรุ่งขึ้นไม่มีใครทราบว่าชาวอินเดียนแดงซิลแคทคิดเห็นอย่างไรกับสุริยุปราคาที่เกิดขึ้นจริงตามคำทำนายของเดวิดสันแต่หลังจากเหตุการณ์นั้นเดวิดสันกับคณะสำรวจก็สามารถทำงานต่อไปได้โดยปราศจากการรบกวนจากชนพื้นเมืองในพื้นที่ 6. วันที่29พฤษภาคมปี1919สุริยุปราคายืนยันทฤษฎีสำคัญของไอน์สไตน์มีความพยายามที่จะทดสอบทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปของอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ซึ่งเป็นทฤษฎีทางเรขาคณิตของความโน้มถ่วงซึ่งตีพิมพ์เผยแพร่ในปี1915การทดลองครั้งนั้นนำทีมโดยเซอร์อาร์เธอร์เอ็ดดิงตันนักดาราศาสตร์นักฟิสิกส์และนักคณิตศาสตร์ชาวอังกฤษซึ่งเลือกใช้ประโยชน์จากปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงที่กำลังจะเกิดขึ้นโดยระหว่างที่ดวงจันทร์กำลังบดบังแสงอาทิตย์ทำให้สามารถมองเห็นดวงดาวจำนวนมากใกล้ดวงอาทิตย์และผลจากการวัดค่าต่างๆของทีมทดลองก็กลายเป็นหลักฤทธิ์ฐานที่มาช่วยยืนยันถึงแสงของดาวฤกษ์โค้งงอรอบดวงอาทิตย์ซึ่งสิ่งนี้เป็นการยืนยันทฤษฎีของไอน์สไตน์ในช่วงแรกๆที่กล่าวว่าวัตถุขนาดใหญ่ทำให้โครงสร้างของการละอวกาศบิดเบี้ยวและการบิดเบือนนั้นแสดงออกมาในรูปแบบของแรงโน้มถ่วง